สวัสดีครับผมมีสวิตเตอร์สุสมิตนะครับจากหนึ่งในจิตอาสาของผู้ก่อการดีใต้ร่มพระบารมีนะครับวันนี้มีโครงการดีๆมาแนะนำมาชักชวนนะครับใครที่อยากเป็นจิตอาสาไปร่วมกับเรานะครับโครงการดีๆครับในกลุ่มของพลังคนนี้เลยเขาเรียกว่าพละชนคนสร้างฝ่ายนะครับซึ่งแน่นอนเราจะดำเนินรอยตามพระราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศาลามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กันนั่นเองนะครับคือเราจะไปซ่อมไปสร้างฝ่ายกันนะครับทั่วประเทศนะครับตามโครงการพระราชบัญญัติขององค์ท่านที่สร้างไว้เยอะมากเลยทีเดียว 4,000 กว่าโครงการทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโครงการไหนที่เราสามารถไปซ่อมไปช่วยเหลือปรับปรุงให้มันดีขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นก็เรามาช่วยกันทำความดีกันนะครับวันนี้ก็เชิญชวนจิตอาสาทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารของเราได้นะครับที่แฟนเพจนะครับพละชนคนสร้างฝ่ายได้นะครับก็ยังไงก็มาทำความดีกันนะครับทำความดีหลายข้อมาร่วมกันรักษาเป็นรักษาป่ารักษาน้ำมีปลาก็ต้องมีน้ำมีน้ำก็มีชีวิตกับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันทำความดีจิตอาสาตรงนี้รอทุกท่านอยู่นะครับเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับ